Thank you.
่อยากร้องไห้จงร้องไห้บางครั้งเมื่ออยากร้องไห้จงฝืนใจบางครั้งเราต้องทำใจตนเองในขณะที่บางครั้งเราก็ต้องฝืนใจตนเองเช่นกันทางการทำใจและการฝืนใจเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันอย่าพยายามพูดเด็ดขาดว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรเพราะนั้นจะทำให้เราพูดเท็จท่อความเป็นจริงของชีวิตชีวิตคือส่วนผสมของการฝืนใจและการทำใจตนเองเวลาเราพูดถึงสายน้ำบางครั้งก็ต้องปล่อยให้สายน้ำเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำเราก็ควรปล่อยให้มันไหลไม่ควรไปขัดขึ้นแต่บางครั้งถ้าไม่มีน้ำใช้การสร้างเขียนเพื่อกักเก็บน้ำก็เป็นความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับบริบทโดยรอบมากกว่าจะมีสูตรสำเร็จตายตัวแม้แต่คำพูดที่ว่าชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จก็ไม่จริงเสมอไปในบางครั้งชีวิตก็มีสูตรสำเร็จเช่นคนเราเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บและตายหากถือว่านี่คือสูตรสำเร็จของชีวิตเราก็ยอมจะพูดได้จะไปเสียน้ำตาให้คนที่ไปจากเราทำไมคนที่เรารักจากภัยทั้งที่เสียน้ำตาเพียงเท่านี้จะเป็นอะไรไปทั้งสองคำพูดนี้จะพูดแบบไหนก็ถูกทางนั้นจะตัดสินใจร้องไห้หรือน้ำตาเอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกทุกสิ่งส่วนเป็นการเลื้อนไหลส่งปานไปเรื่อยๆใครเราจะบอกได้ว่าสูตรสำเร็จคืออะไรเพราะสูตรสำเร็จที่แท้จริงก็คือการไม่มีสูตรสำเร็จตอนนี้รู้สึกหิวมากเพราะยังไม่กินข้าวตั้งแต่เช้าแต่อยากทำงานจบก่อนที่จะไปห้องครัวเพื่อที่จะทำอาหารเมื่อคืนนี้หลังจากลุกขึ้นจากเตียงก็ทำสะอาดบ้านไม่ใช่บ้านแต่ห้องอย่างลึกๆมันได้ใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงได้กินอาหารกลางวันตอนที่ทำจบและเรียนภาษาสเปนนิดหน่อยก่อนที่เราจะปล่อยหลับไปเพราะนอนแบบนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงปลุกมาก็รู้ตัวว่าแขนเจ็บมากไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยแขนเจ็บมากมากก็ตกใจว่าไม่ได้ร้องไห้ออกไปจากโต๊ะและไปนอนที่เตียงนอนข้างซ้ายของเราเพราะแขนข้างขวาถูกเจ็บ
ื้อหาที่สุดสุดท้ายท้ายในที่สุดนะ or return postpone okay all set เอ้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่สาวได้เลย